เวียวิลล่าเลิกกันแล้วค่ะปิดตำนานรัก9ปีไร้มือที่3เรียกว่าก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสออกมาว่าหนุ่มเวียกับสาวเวลล่าเลิกกันเงียบๆหรือเปล่าเพราะว่าชาวเน็ตนะคะสงสัยว่าทำไมทั้งคู่เนี่ยไม่ลงรูปคู่กันเลยถึงกับมีชาวเน็ตนะคะเข้าไปเม้นถามสาวเวลล่าใน Instagram ส่วนตัวว่าพี่เวียไปไหนไม่เห็นลงรูปคู่กันเลยงานนี้นะคะทำเอาหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันหรือเปล่าซึ่งด้านแฟนคลับบางส่วนนะคะก็ออกมาแย้งว่าไม่ใช่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เลิกกันไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยอย่าพิมพ์มั่วคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดได้ที่ไม่ลงรูปคู่เนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพี่เวียติดถ่ายละครแล้วก็กักตัวอยู่หรือเปล่าและส่วนสาวเวลล่าเนี่ยก็ถ่ายละครอยู่เหมือนกันค่ะแต่ล่าสุดค่ะทำเอาแฟนคลับถึงกับช็อกเลยนะคะเพราะว่าด้านคุณบอยทิติพรบรรณาธิการบริหารช่องวันบันเทิงนะคะเผยในรายการวันบันเทิงทางช่องวัน31ว่าคู่รักซุปตาเวียสุกุลวัฒน์และเบลล่ารานีปิดฉากความสัมพันธ์ที่คบกันนานกว่า9ปีค่ะด้านคุณบอยบอกว่าทั้งคู่นะคะได้เลิกลากันแล้วที่ผ่านมาทั้งคู่ได้มีการปรับเข้าหากันแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะปรับเข้าหากันไม่ได้จนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องโดยเป็นการตกลงจบกันด้วยดีเพราะตอนนี้ยังมีการพูดคุยให้คำปรึกษากันอยู่ซึ่งคาดว่าทั้งคู่ลดสถานะกันมาหลังจากที่หนุ่มเวียกลับมาจากการไปถ่ายภาพยนตร์เรื่อง13 Life ภารกิจกู้ชีวิตหมูป่าที่ใช้เวลาในการถ่ายทำนานกว่า4เดือนเพราะวันที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะยังมีสาวเวลล่าเดินทางไปส่งและให้กำลังใจที่สนามบินซึ่งรูปนั้นนะคะถือว่าเป็นรูปคู่ล่าสุดที่ทั้งคู่โพสต์ด้วยกันคือตั้งแต่วันที่28มีนาคมผ่านมาแล้ว34สัปดาห์ที่ไม่ลงรูปคู่ด้วยกันหลายคนนะคะอาจจะพุ่งเป้าไปเรื่องของมือที่3แต่ทางวงในค่ะเผยมาว่าไม่มีเรื่องนี้แน่นอนค่ะซึ่งความเห็นของด้านแฟนคลับนะคะบอกว่าแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายืนยันนี่เป็นแค่การคาดเดาของพี่ก้องเฉยๆไหมคิดว่าต้องรอแถลงข่าวจากเจ้าตัวอีกทีแต่ว่ายังไงก็เคารพสิทธิของทั้งคู่ที่ผ่านมาเป็นคู่ที่น่ารักมากรักแล้วก็ส่งเสริมกันดีเวียวิลล่าเลิกกันแล้วปิดตำนาน9ปีเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติมีพบต้องมีจากไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ต้องจากกันไปต่อกันไม่ได้คุยกันและแยกทางถูกต้องแล้วค่ะไม่ต้องเสียดายเวลาที่เสียไปแต่ควรเสียดายเวลาในอนาคตสรุปคือดาวจากบริบทจากวงในแต่เจ้าตัวยังไม่ได้บอกแบบนี้ก็ได้หรอส่วนตัวยังไม่ปักใจเชื่อค่ะข่าวอื่นๆที่ลงก็อ้างอิงมาที่รายการนี้แล้วคนนี้ก็หลายรอบแล้วทำให้รายเล็กๆใหญ่โตเสมอถ้าหาเจอเดี๋ยวมาแปะเรื่องแบบนี้รอให้เจ้าตัวออกมาพูดดีไหมทำไมนักข่าวชอบออกมาพูดกันก่อนเจ้าตัวจังหรือเขาบอกให้ออกมาปล่อยข่าวหรอได้แต่ภาวนาให้เป็นแค่ข่าวลือเดือนหน้าก็ครบรอบ10ปีแล้วนะขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะทำไมไม่รอเจ้าตัวออกมาพูดเองนักข่าวเป็นอะไรต้องออกมาพูดก่อนเรื่องของคนสองคนแต่เอามาทำข่าวโดยที่เจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาบอกเองแท้ๆเรียกว่าหลายคนนะคะแอบเสียดายคู่นี้อยู่เหมือนกันนะคะส่วนเรื่องราวสาเหตุที่ทั้งคู่เลิกรากันยังไงเนี่ยก็รอฟังจากปากของทั้งคู่แล้วกันนะคะอย่าเพิ่งคิดไปไกลกันนะคะทุกคน